สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าซีเลียคอฟูเนาะมาดามดอยนะคอฟูปกติแล้วนะเจ้ามาดามท่านอื่นหรือประเทศอื่นๆหรือว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยจะชอบรีวิวหรือว่าอันเวลาไปช้อปปิ้งซื้อของมาเนาะก็จะมาบอกว่าซื้ออย่างราคาต่อใดใช่เงินต่อใดเนาะแต่ว่าของมาดามดอยอ่ะมาดามดอยอยากจะมารีวิวให้พอว่าอาหารเอเชียวันนี้เจ้าตีมาดามดอยไปซื้อตีซูเปอร์มาร์เก็ตเดียลาดเนาะมีติคอฟูน่าจะมีติคอฟูตีเดียวนะเจ้าซูเปอร์มาร์เก็ตเดียลาดมีของเอเชียอย่างของเนาะมาได้ไปทายในซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะพ่อเก่งใจเปิ่นก็เลยเอาตีของที่ซื้อมาเนาะอันนี้เป็นกะทิกระป๋องเจ้ายี่ห้อลักกี้เนาะอันนี้มุ่งมาจากไหนนี่นะยี่ห้อนี่เดี๋ยวหันบอกบอกค่อยหันทีมันมืดเนาะตกราคาอยู่ที่กระป๋องละ 1.65 นะเจ้าตกเป็นเงินไทยอยู่ที่54บาทเนาะอันที่สองเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวตัวหนังสือมันปิ้นเนาะก๋วยเตี๋ยวเส้นจันนะคะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเส้นจันเส้นเล็กเนาะแพ็คละ400กรัมเนาะตกอยู่ 1.89 62บาทเจ้าอันนี้62บาทแล้วมาดามดอยก็ได้วุ้นเส้นเจ้าวุ้นเส้นยี่ห้อนี่เนาะอันนี้น่าจะมาจากเมืองจีนนี้ใหม่นี้ได้เม็ดเนี่ยยี่ห้อนี่อันนี้ตกอยู่ที่ 0.54 เนาะเป็นอันมาถึงยูโรนะเจ้า 0.54 ตกอยู่18บาทเจ้าแพ็คนี้นี่แพ็คนี้นะเจ้านี่แพ็คนี้แล้วก็ได้มาม่าเกาหลีมาลองเจ้าอันนี้ซื้อมา2รสเนาะมันมีแถมรสตวยรสเหมือนซีฟู้ดเนี่ยอันนี้ซื้อมาลอง2อันนี้ราคาเต่าเดียวกันเลยก็คือ 1.49 เนาะ 1.49 ตกอยู่ประมาณต่อซองไหนหรอตกอยู่ประมาณ49บาทเนาะในซุปเปอร์เนี่ยเดียร์ลาดเนี่ยมีอยู่3อย่างแต่ว่ามาดามดอยเอามาลอง2แบบมาก่อนแล้วก็มีหนึ่งอันอยากจะลองอันนี้เป็นสปาเกตตี้อย่างหนึ่งของที่นี่นะเจ้าอันนี้ตกอยู่อันนี้เป็นใจของเอเชียแต่มาดามดอยอยากลองเอามาต้มเหมือนว่ามันจะเหมือนกินแทนแบบพวกไอขนมเส้นนะขนมจีนได้ก่ออีนะเจ้าอันนี้ตกอยู่ตี069เซนเนาะก็ตกอยู่22บาทเจ้านี่นะปกติอันเนี้ยคนกรีกเนาะเปิ้นจะมาต้มกับไก่ต้มเป็นซุปเนาะฮื้อละอ่อนฮื้อเด็กน้อยนะคะให้เด็กเนาะที่ป่วยนะไม่สบายกินนะแต่ว่ามาดามดอยใครมาลองเนี่ยแบบมาต้มแล้วก็จะเอามาพัดหรือว่าจะเอามาเนี่ยกินยังกับขนมจีนเนี่ยว่ามันจะเป็นจะได้พอนะเจ้าของวันนี้ช้อปปิ้งไปจริงๆอะหมดประมาณ49ยูโรเนาะมีหน้ามีซื้อทูน่าซื้อชีสซื้อของแบบนิดๆหน่อยๆของไปเยอะแต่ว่าแล้วก็มีอันนี้แฮมอันนี่จะมาลองนี่เป็นนวดปลาหมึกนี่นวดปลาหมึกยูซีนวดอันนี้นะเจ้าอันนี้ว่าจะลองมาอะไรอย่างก็จะลองมาเนี่ยเมนูคนกรีกเนาะบันแน่ใจว่าเดี๋ยวจะลองต้มก่อนว่ามันจะเหนียวก่อนหรือว่าถ้ามันแบบฮดเยอะเนาะก็จะต้ม2ขาแล้วก็เอาใส่น้ำส้มสายชูแล้วก็ใส่เกลือใส่ออริกาโน่เนาะอันนั้นไว้ให้แฟนกินเป็นกับแก้มแล้วก็ถ้าว่ามันแบบฮดเยอะมันไม่ฮดเล็กนะคะอีก2ขาก็จะลองเอาไปอบกับมันฝรั่งพุ่งดีดูนะอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวจะลองคืนนี้ให้มันละลายน้ำแข็งก่อนว่าผลมันจะเป็นยังไงนะคะถ้ามันหดเหลือเล็กนิดเดียวก็จะต้มทำ
เมนูแรกหมดเลยเนาะอันเนี้ยก็เป็นของติดช้อปปิ้งมานะเจ้าของเอเชียติได้มาเนาะ อย่างเส้นเล็กนี่คงบ่รีวิวแล้วจะพัดอย่างแล้วแต่เนี่ยกะทิหรือว่าวุ้นเส้นอย่างเนี้ยเจ้าแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีรีวิวการกินมะม่าเกาหลีเนาะว่ามันจะเผ็ดมันจะอย่างยังใดก่ออย่างมาดามก็บ่เคยกินสักเตือนนะเจ้าที่เมืองไทยก็บ่เคยซื้อกินแต่ว่าที่นี่ก็บ่เคยซื้อกินเนี่ยก็จะลองก่อนเนี่ยว่ามันหน้าตาเป็นยังไงเนาะหันมีแต่คนกินเนี่ยว่าเผ็ดว่าล้ำนี่นะเดี๋ยวมาดามจะลองพอถ้าจะได้วันนี้ก็ขอจบการรีวิวตัวอีก่อนนะเจ้าแล้วปะกันเอพิโซดหน้าเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า